เว็บเพจตะก้อลอดห่วงประวัติกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงนะครับเราก็จะเริ่มทำตอนนี้เป็นตอนแรกนะเริ่มแรกมีกีฬาตะก้อลอดห่วงครับว่าเริ่มมาจากไหนยังไงนะครับก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมตู่คณาตัดนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดก็จะเริ่มทำเว็บเพจกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงนะครับพูดถึงประวัติของกีฬาไทยนะครับกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงก็เป็นกีฬาหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับที่คนไทยเล่นนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเลยนะครับลูกที่ถืออยู่นี่เป็นตะก้อหวายที่เราได้ยินกันว่าตะก้อหวายนะครับสิ่งตะก้อหวายลูกหวายก็คือลูกหวายก็วายแท้ๆนะครับก็เก็บเอาไว้ตั้งแต่ปี2530สมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นพลาสติกใหญ่สังเคราะห์ของพระเจ้าเอามาให้ดูเป็นลูกๆเลยนะกว่าจะพัฒนาการมาเป็นพลาสติกที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ลูกพลาสติกใหญ่สังเคราะห์เนี่ยนี่คือตะก้อหวายดั้งเดิมนะครับสำหรับการเล่นตะก้อลอดห่วงซึ่งผมรวบรวมไว้เมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับมาจากหนังสือ2เล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ประมาณปี2930นะครับเนี่ยนะครับก็ข้างในก็มีเกี่ยวกับกีฬาไทยในยุคนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็อีกเล่มนึงก็ศิลปะการเล่นตะกร้อนะครับตามนี้นะก็สาธิตการเล่นตะกร้อลอดห่วงและตะกร้อเสปักเล่มนี้ก็เสปักด้วยนะครับแล้วผมก็รวบรวมจากแหล่งที่มาหลายๆที่นะครับก็มาเป็นหนังสือเล่มนี้ในสมัยก่อนเนี่ยผมจัดการแข่งขันตะก้อลอดห่วงบ่อยครั้งก็ทำแจกนะครับแจกหัวหน้าทีมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับด้านหลังของหนังสือนะฮะก็เป็นผู้รวบรวมนะฮะจากประสบการณ์และท่าเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเอาท่าที่ยากที่สุดมาไว้ไม่มีคนเล่นนะสาธิตได้แต่เล่นไม่ได้ก็คือภาพหลังตบบวงมือนะครับวันนี้นะครับก็จะสาธิตมะนาวตัดนะครับซึ่งจะเป็นการฝึกหัดท่ามะนาวตัดให้กับน้องๆหนูๆที่สนใจในกีฬาตะก้อลอดห่วงและอยากเห็นมะนาวตัดแท้จริงนะครับส่วนประวัติความเป็นมาตะก้อลอดห่วงเนี่ยก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับมันเริ่มต้นที่ในสมัยก่อนนะครับประวัติตะก้อลอดห่วงนั้นก็มาจากทหารในประวัติที่เขียนไว้นะครับและที่ค้นคว้าไว้ก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยย้อนหลังไปสมัยกรุงศรีอยุธยาทหารไทยเราเนี่ยรบกับพม่าในเข้ามาระหว่างเดินป่านะครับในภาคในป่าทหารไทยก็เอาหมายเนี่ยมาสารกันสารกันไปสารกันมาตะก้อเนี่ยเป็นคำไทยแท้นะครับก็คือลูกกลมสารด้วยหวายเป็นตาเอาไว้เตะนะครับลูกกลมๆสารด้วยหวายเป็นตาไว้เตะนะครับก็มีรูตรงนี้ตาตะก้อเนี่ยก็จะมี12ตานะครับเอามาล้อมเตะกันคือคนไทยเนี่ยมีศิลปะในการใช้อวัยวะมากมายเหมือนมวยไทยอะอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกใช้อาวุธรอบตัวในร่างกายตัวเองคนไทยมีพื้นฐานตรงนี้อยู่นะก็เลยเอาตะก้อเนี่ยมาเตะไปเตะกันไปเตะกันมาก็เลยมาล้อมวงเตะกันก็มีไหล่มั่งมีศอกมั่งอะไรมั่ง
มันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็ล้อมวงเตะกันยังไม่ได้บันทึกไว้ก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับก็เมื่อพอล้อมวงเตะไปเนี่ยมันก็เตะเหมือนตะก้อเตะทนอะไม่ให้ตกพยายามหาจุดหมายไว้ด้านบนนะฮะเตะให้เข้าบ่วงตอนแรกก็เป็นบ่วงแบบช่องเจ็ดสีฮะเป็นบ่วงสามเส้าเป็นบ่วงแบบช่องเจ็ดสีเตะไปเตะมาทำเป็นเรื่องเล่ากันมาหลังจากนั้นก็มาทำเป็นบ่วงสามเส้านะครับบ่วงสามเส้าที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็ท่าเล่นนะครับโอ้โหตาในสมัยนั้นก็พยายามจะหาท่าเล่นและให้คะแนนลำดับความยากง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่าเล่นของตะก้อลอดห่วงมีประมาณ30ท่าเล่นเดี๋ยวอันนี้ในพจนานุกรมของไทยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆตอนต่อไปนะครับhomelandchamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.sunproperty.com